สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายสำหรับการ์ตูนดราก้อนบอลเนี่ยมันก็มีมานานแสนนานนะครับแล้วก็การ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีแฟนนะครับหลายรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยที่อาจจะเพิ่งดูในดราก้อนบอลซูเปอร์หรือเป็นรุ่นเก่านะครับดูตั้งแต่ดราก้อนบอลเด็กเลยหรือรุ่นกลางๆเลยเนี่ยที่ดูในดราก้อนบอล Z นะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความชอบที่แตกต่างกันนะครับในแต่ละภาคเลยพอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหมันยาวแน่นอนนะครับยาวยิ่งกว่าว่าวเนี่ยที่ชักขึ้นไปจนถึงสุดฟ้านู่นเลยแหละเพราะว่าการที่พูดถึงดราก้อนบอลเนี่ยในอดีตเนี่ยมันมีจุดขายคืออะไรนะครับดราก้อนบอลแน่นอนแหละครับว่าถ้าเป็นช่วงแรกๆเลยเนี่ยจุดขายนะครับก็คือเกี่ยวกับแก๊กในการ์ตูนนี่แหละครับที่สุดฮานะครับโดยกลั่นมาจากอาจารย์ทรูยาม่านะครับมันมีแก๊กในตำนานเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าโกคูเนี่ยจะเช็คใครเป็นผู้หญิงเนี่ยจะต้องไปตีตรงนั้นปั๊บๆนะครับหรือการที่บลูม่าเนี่ยถกกระโปรงขึ้นนะครับให้ผู้เฒ่าเต่าดูนะครับเพราะว่าไม่รู้ตัวเองเนี่ยไม่มีกางเกงในใส่แล้วนะครับนั่นแหละเป็นแก๊กต่างๆที่ถือว่าเป็นตำนานในเรื่องดราก้อนบอลพอมาในยุคต่อมาเลยเนี่ยดราก้อนบอลเริ่มมีความจริงจังในการต่อสู้มากยิ่งขึ้นนะครับจึงมีการต่อสู้ที่จริงจังมากยิ่งขึ้นนะครับและแน่นอนแหละว่าพอมีการต่อสู้ที่มันจริงจังนะครับมันต้องตามมาด้วยเลือดซึ่งมันเป็นทั้งกิมมิกจุดขายเลยครับการที่ตัวละครนะครับต่อสู้อย่างหนักหน่วงนะครับกับศัตรูที่แสนแข็งแกร่งเลยเนี่ยแล้วก็มีเลือดเนี่ยที่ไหลรินออกมาต้องบอกเลยแหละครับว่ามันเป็นวิถีลูกผู้ชายที่ทำให้การ์ตูนเนี่ยมันดูสมจริงดูเรียวแล้วก็ทำให้คนเนี่ยปลาบปลื้มกันเยอะมากๆนะครับกับการที่เห็นตัวละครเนี่ยเลือดไหลออกมาก็แฟนคลับดราก้อนบอลก็จะซาดิสประมาณนี้แหละฮะแต่ก็นั่นแหละครับพอมาในช่วงหลังๆเลยเนี่ยเราจะเห็นว่าดราก้อนบอลนะครับก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่มีการเปลี่ยนไปนะครับอย่างเช่นนะครับเราก็ไม่ค่อยได้เห็นเลือดและในเรื่องดราก้อนบอลเรียกว่าไม่เห็นเลยดีกว่านะครับหรือว่าเสื้อขาดเนี่ยก็แทบจะไม่เห็นเลยนะครับในปัจจุบันเลยเนี่ยคือเราจะมาเห็นตอนท้ายในดราก้อนบอลซูเปอร์นี่แหละตอนที่ว่าโกคูเป็นอัลตร้าอินสติ้งนะครับแต่ก่อนหน้าเนี่ยสู้กันแทบเป็นแทบตายเนี่ยก็คือเสื้อเนี่ยไม่ขาดเลยมันสุดแสนจะแข็งแกร่งมากๆเลยนะกับไอ้เสื้อพวกนี้เนี่ยแต่มันก็มีเหตุผลของมันนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็พอจะเดาๆเหตุผลได้แหละว่าทำไมนะครับก็เนื่องด้วยนะครับการ์ตูนเนี่ยมันเป็นการ์ตูนที่สำหรับเด็กดูค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับเขาก็พยายามที่จะปรับเรทเนี่ยให้มันแบบว่าดูได้ทุกๆวัยนะครับเพราะเราก็ต้องเข้าใจอย่างนึงนะครับว่าการ์ตูนเนี่ยมันเป็นสิ่งนึงที่เด็กทุกคนเนี่ยก็คือเขาดูกันใช่ไหมซึ่งแน่นอนแล้วว่าที่ญี่ปุ่นนะครับผมจะพูดถึงเด็กที่ญี่ปุ่นนะครับคือเด็กพวกเนี้ยเขาจะค่อนข้างมีวินัยนะครับหรือว่ามีความคิดเนี่ยที่ถือว่าต้องตามกฎระเบียบค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าการที่การ์ตูนเนี่ยมันมีเลือดออกมาหรือว่าเสื้อขาดอะไรพวกเนี้ยมันดูจะไม่เหมาะสมสำหรับเด็กเล็กสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับเขาก็เลยมีการปรับเปลี่ยนให้แต่ละฉากเนี่ยดูไม่รุนแรงจนเกินไปนะครับเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าคนญี่ปุ่นเขาเคร่งครัดเลยนะไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยก็คือคนไทยจะหยวนหยวนไปใช่ไหมแต่เขาก็คิดว่าบางทีเนี่ยความรุนแรงพวกเนี้ยมันก็ไม่ได้จำเป็นในการ์ตูนเสมอไปนะครับการที่ตัดฉากเลือดออกหรือว่าการที่ทำให้ไม่เสื้อขาดเนี่ยมันไม่ได้เสียอรรถรสในเรื่องดราก้อนบอลอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็พูดตามตรงแหละครับว่าการ์ตูนดราก้อนบอลเนี่ยที่ทุกคนแบบเว้ยเด็กสมัยนี้คิดได้ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนเด็กเนี่ยผมเชื่อแหละครับใครเคยดูมวยปั้มกันไหมมวยปั้มเนี่ยตอนเด็กผมเชื่อเลยทุกคนนะครับต้องเคยจับเพื่อนเนี่ยทำท่าต่างๆในมวยปั้มเนี่ยมาโดยตลอดเลยครับซึ่งถามว่ามันอันตรายไหมมันโคตรอันตรายเลยนะครับบางคนอาจจะเคยชกสแลมเพื่อนหรือบางคนเนี่ยหนักถึงขั้นทูมสโตนพายไดเวอร์ใส่เพื่อนนะครับซึ่งมันอันตรายโคตรเลยและดราก้อนบอลนะครับมันการ์ตูนต่อสู้มีอิทธิพลต่อเด็กมากๆเลยนะครับตอนเด็กก็คงมีการตรงมีการต่อยกันหรือมีการปล่อยพลังคลื่นเต่านะครับก็คือเขาทำให้มันแบบว่าการ์ตูนเนี่ยสามารถดูได้และผู้ใหญ่รู้สึกว่าไว้ใจที่จะให้เด็กดูการ์ตูนเรื่องนี้นะครับพอดูแล้วเนี่ยมันไม่เป็นพิษเป็นภัยนะครับซึ่งถามว่าโอเคไหมถ้าสำหรับผมการที่มีฉากการต่อสู้กันและมีเลือดเนี่ยถามว่ามันมีก็โอเคไหมก็โอเคดูได้ครับแต่ถ้าไม่มีรู้สึกว่าเราจะรู้สึกไม่อินไหมมันก็ตะหงิดนิดนึงนะแต่ถ้ามองในภาพรวมก็โอเคละกันมันถือว่าทำให้เด็กๆเนี่ยได้ดูอะไรที่มันดีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับผมก็คือเวิร์กเลยแต่ถ้าใครนะครับได้สังเกตดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับตอนภาคล่าสุดเลยเนี่ยในมูฟวี่นะครับจะเห็นแหละครับว่ามันจะมีฉากที่เบจิต้าเนี่ยก็คือมีเลือดไหลนิดนึงนะหลายคนก็คงสงสัยว่าอ้าวแบบนี้เนี่ยแปลว่าดราก้อนบอลจะกลับมามีเลือดหรือเปล่าผมต้องพูดตามตรงเลยว่าคิดว่าไม่น่าจะกลับมานะครับในมูฟวี่ที่มันมีเลือดเลยเนี่ยเนื่องจากว่ามูฟวี่เนี่ยมันเป็นหนังเข้าโรงใช่ไหมครับการที่คนเนี่ยจะเข้าไปในโรงได้มันต้องมีการกลั่นกรองอายุประเภทนึงแล้วเพราะว่าในต่างประเทศเลยเนี่ยเวลาจะดูหนังนะครับมันจะแตกต่างจากไทยใช่ไหมเราพูดตามตรงไทยก็คือมีการจัดเดทแต่ว่าเด็กอายุต่ำก็เข้าไปได้แต่เมืองนอกเนี่ยก็คือไม่ได้ก็คือไม่ได้ของจริงนะครับแล้วก็ที่เมืองนอกเขาก็จะมีจิตสำนึกด้วยก็คือในเมื่อรู้ว่าอายุไม่ถึงลูกตัวเองอายุไม่ถึงเขาก็จะไม่พาเข้านะครับ
ซึ่งอันนี้แหละครับการที่ The Movie มีการกลั่นกรองขนาดนี้แล้วเนี่ยการที่จะให้มีฉากเลือดได้เนี่ยมันก็เลยสามารถทำได้นั่นแหละครับแต่ถ้าในอนิเมะเนี่ยมันยังกลั่นกรองเรื่องอายุคนดูไม่ได้ครับเขาก็เลยไม่เสี่ยงในการที่จะใส่สิ่งพวกนี้เข้ามาซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับเลือดในเรื่องดราก้อนบอลนะครับที่หลายคนมักจะถามเสมอแหละครับว่าทำไมเดี๋ยวนี้ไม่มีเลือดแล้วในเรื่องดราก้อนบอลนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะชัดเจนแล้วก็เคลียร์นะครับแล้วก็สำหรับผมก็คิดว่าเรื่องเลือดเนี่ยมันก็ไม่ได้จำเป็นอะไรขนาดนั้นนะก็ถ้ามีก็ได้ไม่มีก็ได้คือมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นคือเราดูการ์ตูนดราก้อนบอลบางอย่างบางรายละเอียดเนี่ยเราก็มองข้ามไปนะครับมันก็สามารถสนุกได้นั่นแหละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากไว้ด้วยละกันกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจฟิกเกอร์โมเดลเกี่ยวกับดราก้อนบอลนะครับฝากไว้ด้วยละกันนะฮะที่ Over Review ดราก้อนบอลนะครับแฟนเพจผมเองของแท้แน่นอนสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ